สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันที่พีซมาอีกแล้วครับกลับมาเจอกันอย่างรวดเร็วนะครับเราก็จากคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าเบอร์เรนเรามีรุ่นอะไรบ้างนะครับที่ประเทศไทยเราถืออยู่ในสต็อกตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าบางรุ่นก็หมดแล้วบางรุ่นก็หาไม่เจอยังมีเหลืออยู่บ้างมีบางรุ่นหาไม่เจอแล้วไม่รู้เอามาจากไหนไม่รู้ไปไว้ที่ไหนนะครับก็ไม่ต้องแซวกันออกใหม่ก็ได้นะเป็นรุ่นความลับแล้วกันครับวันนี้เราเปิดมาด้วยรุ่นที่ได้รับรางวัลก็เข้าชิง GPSG นะครับรุ่นนี้มีชื่อว่าอะไรครับคุณนันท์เป็นโรตารี่ครับอันนี้จะเป็นสีพิเศษนะฮะซึ่งอันนี้ไม่มีขายแล้วนะครับก็คือสีนี้ก็มีครับมีแต่เป็นสีม่วงครับผมใช่ก็คือจะเป็นสีอื่นนะครับที่ตอนนี้มีเป็นสีเทาสีดำสีม่วงสีอะไรต่างๆสีม่วงตอนนี้ก็เหลือน้อยลงครับสีพิเศษคือโรตารี่ทำมาประมาณสัก3-4 สีแต่ว่าสีที่เป็นสี special edition นะครับเขามี2สีก็คือสีม่วงกับสีน้ำเงินสีม่วงตอนนี้เรายังสั่งได้อยู่แต่ว่าสีน้ำเงินไม่ได้แล้วครับผมแต่ไม่แน่นะครับปีนี้อาจจะมีสีพิเศษกว่านั้นอีกใช่ครับอันนี้เราบอกไม่ได้อะไรคือโรตารี่โรตารี่เนี่ยคือแกนที่เป็นสามเหลี่ยมสำหรับคนไม่เล่นรถอาจจะไม่รู้จักต้นอธิบายสิคนเล่นรถโรตารี่ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับเดินแบบมีเอพิกคอยเป็นซีลแล้วก็เอฟเฟคไม่ใช่ที่ท่านนายกเขาใช่ครับ หมุนลุกหมุนโชว์ดูหมุนโชว์ดูครับหมุนโชว์ดูคือเรือนเนี้ยผมว่าหลายๆท่านเนี่ยคงเคยเห็น Ambient FX Work ผมว่าเรือนนี้มันไม่ได้แพ้เขาสักเท่าไหร่นะด้วยฟังก์ชันแบบนี้หน้าตาดูคล้ายคลึงมากยกเว้นเคสนะครับด้วยฟังก์ชันในการใช้งานนี่คือใกล้เคียงมากแล้ว Ambient F เรือนเท่าไหร่ผมว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 ล้านตัวนี้เราขาย 200,000 ไม่ได้อ่ะ 200,000 ขาดทุนอีกแล้ว 200,000 แก่ๆ 200,000 แก่ๆ 200,000 สีธรรมดาอ๋อโอเคครับสีพิเศษเราไม่มีขายก็พูดทำไมล่ะครับสีพิเศษตกลงมันชื่อรุ่นว่าตัวนี้ชื่อโรตารี่โรตารี่ครับไม่ใช่ Inventor หรอกมันเป็น Inventor เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นคอลเลคชั่นก็เคสก็จะเป็นหลังก็จะเป็นเหมือนโรตารี่นะครับหมุนได้เล็กน้อยพองงามก็เป็นนาฬิกาอัตโนมัติเบสอีต้าครับผมอันนี้เบสอีต้าครับเรือนนี้มากับรูปแบบมากับสายยังไงบ้างครับจริงๆมันสายมันเป็นสายจระเข้สีฟ้าครับแต่ว่าผมมาไปเปลี่ยนเป็นสายยางดูให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นให้ดูให้เข้ากับความเป็นโรตารี่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้เครื่องโรตารี่ยังใช้อยู่ไหมครับใช้อยู่ครับยังอยู่ใน Mazda RX8 RX7 RX8 ไม่มีขายแล้วครับ RX7 ก็ไม่มีขายแล้วครับนี่พูดถึงคนโบราณกันทั้งนั้นเลยเนี่ยก็มันยังมีรถที่เขาซื้อขายกันอยู่ไงไม่อย่าง CX50 สกายไม่มีเป็นโรตารี่ไหมไม่มีครับเพราะว่าจริงๆอนาคตน่าจะยากมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่ารถมันแบบกินน้ำมันมากไม่น่าจะมีใครอยากจะผลิตรถพวกนี้ออกมามีแต่อยากจะให้มันประหยัดมากขึ้นการบอกเวลานะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการบอกเวลา12ชั่วโมงเรโทรเกตทางฝั่งขวาจะเป็นนาทีนาทีนะครับไม่มีวินาทีนะครับคุณโอเคครับเราจบไปกับรุ่นที่ดูเป็นเรือธงมากๆของเบอร์เรนตัวที่2ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเบสิกเลยครับ entry level บอกเวลายังไงครับชื่อรุ่นอะไรก่อนครับ star traveler ครับ star traveler ไม่ใช่ starship มา starship หลายรุ่น starship สิ่งหนึ่งที่เขาออกมามีความพิเศษเนี่ยก็คือเกือบทุกรุ่นจะเป็น quick release นะครับซึ่งน่าจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานและสำหรับคุณแบรดกดลึกๆระวังนะครับเราจะเห็นภาพต่อมานะครับอยากให้ดูว่าอันนี้บอกเวลาอย่างไรดูที่อ่าวนะ H ข้างล่างเห็นไหมฮะอ่าวเนี่ยคือบ่าย2โมงกว่าใช่ครับกว่าเนี่ยก็คือนาทีอยู่ตรงนี้ใช่ไอที่เป็นข้างหน้าเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นวินาทีนาฬิกาจะค่อนข้างเป็นโดมนะครับใครชอบแนววินเทจโดมไม่ใช่เลยนะครับแต่ข้อดีคือไม่ใช่ปลาติกนะครับเป็นซาฟายแล้วเบอร์เรนเขาไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยเขาไม่ทำนาฬิกาแบบ3เข็มธร
ธรรมดาอันนี้เป็นสกูลด้วยดูแล้วหน้าตาจะไม่อวกาศที่สุดแต่ก็คอมพลิเคทนะครับนะไม่มีเรือนไหนเลยที่เป็นแบบ3เข็มธรรมดาน่าจะเพราะว่าข้างหลังที่บอกเป็นสกูลเพราะว่าน่าจะมาจากพยายามเป็นลูกปลาโลมาหรือเปล่าคือเคสฝาหลังเนี่ยทำเป็นลูกปลาโลมาเพื่ออยากบอกว่าตัวนี้สามารถดำน้ำได้10 ATM นี่เท่าไหร่ครับไม่รู้ครับ10 ATM ก็คือ100เมตรครับ100เมตรก็ว่าโอเคสำหรับว่ายน้ำครับนะครับเป็นตัวแอปไหนแต่ไม่รู้จัก10 ATM น่าจะเผากันกลางอากาศอะไรอย่างนี้เลยหรือโอเคครับเราไปดูรุ่นที่3ซึ่งตอนนี้มีคนหลังไมค์มาหาผมเยอะมากมารุ่นนี้ Navigraph GMT นะครับชื่ออะไรนะครับ Navigraph GMT Navigraph GMT แล้วนี่ใครอยากได้ก็ไม่มีประโยชน์นะมีเรือนเดียวในประเทศไทยแล้วผมเอามาใส่แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวก็สั่งครับเดี๋ยวก็มีสั่งได้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูกันคือความพิเศษของเรือนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าวงซ้ายบอกเวลาชั่วโมงวงขวาบอกเวลานาทีวงบนบอกเวลา24ชั่วโมงอ๋อไม่ใช่วงล่างบอกเวลา24ชั่วโมงวงบนบอกเวลา GMT ตรงกลางบอกเข็มวินาทีข้างหลังเป็นเหมือนสีสะท้อนล้อมเป็นเรืองแสงอะครับเป็นลูมิโนวารอบๆตรงขอบคือขอบสีนี่นะครับใช่ครับลูมิโนวามองเห็นก็จะมองเห็นภาพมันจะดูเงาไปหมดเลยนะครับจริงๆเบอร์เรนเขาพยายามนำเสนอนะครับว่านาฬิกาเขาเนี่ยออกจะสปอร์ตก็ได้จะเป็นเดรสก็ได้นาฬิกาอย่างรุ่นนี้นะฮะสามารถเอาสายหนังออกเอาสายยางเสียบเป็นสปอร์ตเลยครับได้เลยครับก็เหมือนกับตัวโรตารี่อ่ะใช่ครับแล้วตอนนี้ใครจะใส่เบอร์เรนก็ต้องขิงกับผมหน่อยนะตอนนี้ผมน่าจะมีรุ่นเยอะสุดในมือแต่ที่ผมยังไม่มีใส่คือตัว Moon to Mar นะฮะ Moon to Mar ครับคุณต้นนะฮะยิบรีบสั่งให้ผมด้วยนะฮะคือ Moon to Mar เนี่ยหรือว่า Perigee เนี่ยที่เป็นโซ่เนี่ยมันก็เป็นนาฬิการุ่นของเบรนด์ที่ตลาดมองกันเยอะมากอยากจะครอบครองกันเยอะมากแต่ว่าด้วยศักยภาพของเขาอะครับปีนึงอาจจะผลิตได้รุ่นเอาไปยิง Perigee ผลิตปีละ10เรือนอย่างเงี้ยครับก็นี่เป็นมีความสามารถเด่นครับส่วนซึ่งจริงแล้วก็มีไปอยู่อีสานแล้วเรือนนึงMoon to Mar Moon to Mar มาไทยแล้วอันนี้ดร.ตุ้ยเขาแย่งกับผมมาแย่งไปกลางอากาศแล้วเขาก็ไปขายเฉยเลยส่วน Perigee เนี่ยเรากำลังจะได้เรือนแรกน่าจะประมาณปลายควอเตอร์1เนี่ยแหละครับเราน่าจะได้รับเลยรุ่นต่อมาที่เป็น normal production ของทาง Marine นะครับก็คือ Star Traveler ครับ Star Traveler ต้องบอกว่า Marine เนี่ยก่อนหน้าที่จะออกรุ่นนี้เนี่ยก็มีรูปแบบหรือในการที่สามารถบอกเวลาที่คล้ายๆกับ AP หรือว่า UWAG ที่เรียกว่า Star View แต่เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนาฬิกาจีนไปทำแนว Star View เยอะหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นเล่นเยอะเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการทำสไตล์อื่นโดยการทำเคสตรงกลางเนี้ยให้เหมือนกับยานอวกาศและการบอกเวลาเนี่ยจานจะเป็นสไฟร์ทั้งสองด้านแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกับแบรนด์อื่นๆนะครับก็คือเวลาเปลี่ยนเวลาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีลูกตุ้มอยู่ข้างล่างนะเมื่อก่อนมันจะมีเหมือนเขาเรียกเหมือนคล้ายๆนิปเปิลคอยเคลียร์จานคอยเคลียร์จานแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับมันซ่อนจนมองไม่เห็นผมก็ไม่ทราบได้ว่ามันซ่อนยังไงนะครับน่าจะจริงๆStar Terror เรือนเนี้ยมีความพิเศษอยู่อีกอย่างนะครับครับคือลองสังเกตนะฮะว่าชั่วโมงกับนาทีอะครับปกติถ้าเป็น Star View อะครับ Star View มันจะบอกชั่วโมงอย่างเดียวตัวจานจะบอกชั่วโมงอย่างเดียวแล้วตัวจานเนี่ยมันก็จะหมุนล้อไปเรื่อยๆครับล้อชั่วโมงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะสมมุติว่าไปเลข2ก็คือ5โมง10เงี้ยฮะแต่ตัวเนี้ยครับตัววินาตัวนาทีอะครับฝั่งนาทีอะครับมันบอกทันทีเลยครับว่ามัน
มันเป็นเท่าไหร่10คือพูดง่ายเข็มเนี้ย20 30อะไรอย่างเงี้ยครับมันชี้เลข15ด้วยและมันก็มีจานข้างในด้วยจานข้างในด้วยคือปกติ Star View เรารู้อยู่แล้วมันชี้ตรงไหนมันก็คือชั่วโมงแล้วก็เป็นนาทีณตอนนั้นแต่นี่คือบอกในแกนเดียวกันเลยก็เป็นการเพิ่มความคอมพลีเคทขึ้นมาอีกใช่ครับในตัวอาร์มตัวนี้ครับที่มีทั้งจาน2จานอยู่บนแขนนี้แล้วก็ตรงกลางก็เป็นวินาทีนะฮะหมุนตลอดแล้วก็ยังมีลูมิโนวาเรืองแสงอีกต่างหากซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยครับ1 2 3รุ่นเนี้ยคือเหมือนกับกึ่งเป็น normal production มั้ยก็จริงๆสีเขียวเป็นตัวพิเศษนะต้องเป็นสีฟ้าซึ่งสามารถสั่งได้อยู่สมมติอันนี้ normal production เราต้องบอกเลยว่าราคา3รุ่นเนี้ยซื้อ3เรือนยังไม่เท่าโรเล็กซ์เรือนเลยเพราะว่าเรือนนี้แพงที่สุดเนี่ยอยู่ประมาณ100,000ไม่เกิน102ครับซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยตีว่าในการของเบอร์เรนเนี่ยหลักอยู่ประมาณ100,000บาทยกเป็นรุ่นสตาร์ชิปโรตารี่สตาร์ชิปก็ถูกใช่ต่ำกว่าต่ำกว่าก็คือไม่เกิน100,000บาทนะครับยกเป็นรุ่นโรตารี่ที่อาจจะราคา200,000ขึ้นไปเริ่มต้นที่200,000ก่อนจะทำคลิปเราคุยกันอยู่นะครับเราเท่าแก่คุยกันบอกว่าอย่าคุยราคานะเว้ยกูจำไม่ได้อันนี้เป็นเรนจ์ครับเรนจ์เราไม่ได้บอกราคาซึ่งเรือนนี้มีคนถามกันเยอะว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าราคาตั้งในเว็บไซต์เนี่ยเรือนนี้อยู่เกือบ 9,000 เหรียญซึ่งวันนี้ไม่ใช่เกือบครับเกิน 9,000 ก็จะอยู่ประมาณตีว่าประมาณราคาตั้งอยู่ประมาณ 350,000 นะครับแล้วก็บวกนำเข้านู่นนี่นั่นครับครับราคาตั้งประเทศไทยณตอนนี้388ใช่ครับ388ครับรวมภาษีแล้ว 388,000 บาทเพื่อนๆถามว่าแล้วทำไมจำราคาตัวนี้ได้อ๋อผมยังไม่ได้จ่ายตังค์ต้นเขาเลยต้องในการในการนี้เนี่ยต้องแบบไปบุ๊กจ่ายกันก่อนเพื่อที่จะขอโควต้ากันมาแล้วก็ใช้เวลานานอยู่พักหนึ่งเราคิดว่าเทสโซไลน์น่าจะเข้ามาเมืองไทยเดือนที่2น่าจะต้องเป็นเดือนกุมภาพันธ์กับถ้าผมคิดว่าที่เราสั่งทั้งหมดนะครับจะมา February เป็นต้นไปเลยครับทั้ง9เดือนจะมาถึงไทยอันนี้คือสิ่งที่ทางเบอร์เรนเนี่ยมีคอมมิตเมนต์กับเราไว้คือจริงๆผมอยากจะถามคุณต้นเลยว่าเอ๊ะมันซื้อบนเว็บได้แล้วซื้อกับเราซื้อในประเทศไทยมันมีประโยชน์อะไรผลประโยชน์ยังไงบ้างครับผมคิดว่าถ้าใครสะดวกซื้อในเว็บที่จะสนุกในการติดต่อกับ FedEx ในการคุยเอาสินค้าเข้าต้องเสียภาษีอะไรถ้าทำได้ก็เราไม่อยากซื้อกับ EAD มันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับจริงแต่ว่าในไทยเราดูแลคือต้องบอกงี้แล้วกันครับสิ่งที่เราเป็นตัวแทนอาซิมุทมาเกือบ10ปีเนี่ยมีคนในกาเซียในรอบ10ปีเนี่ยเยอะแยะโดยที่ไม่ได้ซื้อกับเราแต่เราก็ช่วยในการเอาไปส่งไม่เคยคิดค่าเซอร์วิสนะใช่ถ้ามีพาร์ทจริงๆเนี่ยก็เราค่อยเบิกพาร์ทมาก็ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆลองไปคิดว่าจะหาพาสไฟล์อันนี้เจอในตลาดไทยก็คงหาไม่เจอแน่นอนซึ่งเราต้องพูดกันตรงๆว่าซื้อกับเราก็ดูแลให้เราจริงเราอยากหาเพื่อนเราอยากหาคนที่ชอบในการเหมือนกัน2คือเราค่อนข้างที่จะการันตีเลยว่าราคาที่เราซื้อกับเราเนี่ยมันจบแล้วผมว่าเราอย่างที่บอกเบอร์เรนเขาไม่ได้ allocationเรื่องของการขายหรือว่าราคาที่ดีมากนะทำให้ทาง AD ไทยมันหาส่วนลดอะไรไม่ได้เป็นอีกกลยุทธ์นึงที่บริเวณเองกับหุ้นส่วนเขาเองพาร์ทเนอร์เขาเองไม่ว่าจากแต่ Regional เนี่ยเขาคุมราคาอยู่มากเราจะสังเกตได้ว่าโคโน24มันจะไม่ค่อยมีรีเซลไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆมาเยอะผมเข้าที่ไปศึกษาดูนะตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยทั้งที่เขาก็มี movement ค่อนข้างเยอะนะครับมีการขายมีอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขมันไม่ใช่น้อยแต่ว่า resale ที่เห็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนตัดราคาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยซึ่งเราต้องบอกอีกส่วนนึงครับว่าเบอร์เรนเองเนี่ยเขาบอกไว้กับตัวแทนโคโลถ้าใครตัดราคาเขารู้เขาก็ตัดตัวแทนทันทีต่อมาเราต้องมองภาพว่าประเทศไทยเนี่ย
เราคอมมิตว่าเราจะอยากจะซื้อเราเป็นตัวแทนสมมุติเราบอกว่าเราได้โลเคชั่นอยู่สัก30เดือนต่อปีแต่ประเทศเราสำหรับ30เดือนเนี่ยไม่ได้ดีเยอะเลยในโลกสิงคโปร์ประเทศที่เล็กกว่าเราเนี่ยเขาก็ซื้อในกราฟของเราหรือมากกว่าเราแต่อยากจะบอกว่าเราทำด้วยกันเนี่ยนะครับบริษัทที่ระหว่าง World Resources กับ Hotel Chili เนี่ยเราทำนะเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเราน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียนะรองจากจีนก็อยากให้เพื่อนๆลองไปเปิดดูเว็บของเบอร์เรนดูนะครับจะมีขึ้นประเทศหลักๆที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับแล้วประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นซึ่งเราก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนครับนะครับแล้วก็อย่างที่ดร.ตุ้ยพูดแล้วก็คุณต้นพูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยจริงๆซื้อจากในเว็บก็ดีครับแต่มันไม่มีคนบริการนะฮะผมเป็นตัวแทนจำหน่ายของอันดันก็เช่นเดียวกันอันดันก็ซื้อขายทางเว็บกันครับแต่ถ้ามีปัญหาคุณต้องติดต่อทางเว็บกับเขาเองต้องพูดภาษาอังกฤษต้องติดต่อ DHL ต้องนู่นนี่นั่นด้วยตัวเองเอาเป็นว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าครับว่ามันเป็นราคาออนเว็บแล้วก็บวกภาษีนำเข้าบวกแวตไม่สิที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้บวกภาษีนำเข้าไม่ได้บวกนะครับคือราคาเท่าเว็บเลยครับบวกรวมภาษีนำเข้ารวมเลยทุกอย่างเลยไม่ราคาเท่าเว็บบวก 7% ก็คือแวตซื้อเฉยๆครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามออฟเฟอร์ซึ่งถ้าสมมติว่าลูกค้าเองสบายใจที่จะไปซื้อออนเว็บเงี้ยครับก็ต้องบวกราคาออนเว็บบวกค่าเงินณวันนั้นบวกฟรีบวก tax import tax บวกฟรีในการที่เป็น DHL มันก็จะมีค่าบริการอยู่อย่างต่ำที่สุดคือ400ไม่มีหรอครับ400ต่ำที่สุด Airway bill Airway bill นึงประมาณ 1,800 ต่ำที่สุดเฉลี่ยแล้วแล้วก็ต้องมีแวตเหมือนกันนะครับแล้วทางเบรนเองเนี่ยก็บางทีอะครับก็จะมีออฟเฟอร์พิเศษให้บางทีเราจะมีหมวกมาแจกลูกค้าถุงเราก็จะมีแต่สั่งในเว็บไม่มีถุงนะแล้วผมถามในฐานะที่ผมเป็น Epic 001จากสยามนาฬิกาจะมีทำลิมิเต็ดเอดิชั่นไหมครับคุณต้นเราคุยกันว่าเราจะมีนะครับ ซึ่งก็ยังคุยกันยังไม่รู้จะไปอันไหนคือตอนนี้ผมมองภาพว่าเรารอการเมืองนิ่งนิดนึงเราทุกคนดูใช้เงินแบบมีความสุขแล้วเราจะได้เพราะว่าโปรเจกต์ในการหนึ่งอันทางพี่เอพิก001ก็ต้องรู้ว่าเองใช้เวลาเป็นปีซึ่งตอนนี้มันก็มีรูปแบบมาวางกันคร่าวๆโครงๆแล้วแหละว่าเราอยากจะทำแนวไหนนะ30เดือนไหวไหม40เดือนไหวไหม50เดือนไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยลองมาฟังคอนเซ็ปต์คุณต้นกันดูนะฮะผมฟังแล้วขนลุกเลยนะฮะผมไม่อยากทำเยอะนะครับเพราะว่าเป็นคนขี้กลัวขายไม่ได้ครับผมเราต้องเก็บไว้เองก็อยากจะทำเป็นโรตารี่แต่ว่าเปลี่ยนเคสให้มันดูทันสมัยมากขึ้นเปลี่ยนให้มันอวังการมากขึ้นก็อาจจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่ผมอาจจะต้องทำงานเยอะหน่อยเรื่องความสัมพันธ์กับเขาให้เขาappreciate กับสิ่งที่เรานำเสนอแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเรานะฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนแต่ก็มีแผนสำรองไว้บ้างแล้วสำหรับโรตารี่นะฮะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับกับตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คุณต้นแกก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับครับก็สำหรับ SC Time Peace ก็บอกเพื่อนๆไว้เลยว่าเรานำเสนอสิ่งใหม่ๆให้เพื่อนๆได้เสพกันนะครับวันนี้สำหรับเบอร์เล่นเราก็คงจะจบกันแค่นี้นะครับครับตอนหน้าเราจะคุยอะไรกันคุณต้นจะยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ